สวัสดีครับชื่อว่าวนะครับสายเป็นย้ายหนุนจ๋าเราอยากเปิดร้านร้านหนึ่งคือพวกเราเคยผ่านงานอีเวนต์มาก็เลยแบบว่าอยากทำอะไรแล้วให้ลูกค้าให้คนที่มาแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเพราะเราชอบแบบเฮฮาเฮฮาอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากจะเปิดร้านร้านหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดไปคิดมาไม่รู้จะเปิดร้านอะไรแล้ววันหนึ่งไปเกิดไปกินหอยขึ้นมาก็ไปกินหอยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยหอยมันไม่มีอะไรมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่แบบคุณมีหม้อใบหนึ่งแล้วก็คุณก็ต้มน้ำแล้วก็คุณก็ลวกแล้วคุณมาแกะให้ลูกค้ากินมันเกิดปิ๊งไอเดียวเอ้ยมันง่ายมากเลยแต่ทีนี้เราคิดว่าแค่ขายหอยอย่างเดียวเราไม่เอาเราจะเน้นคอนเซ็ปต์ว่าเวลาขายเนี่ยเราจะทำยังไงให้แบบว่าลูกค้าแบบมากินแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยลูกค้ามาแล้วอยากถ่ายรูปก็เลยคิดไอเดียมาว่าเราขอเน้นแต่งตัวแปลกๆอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบแนวฮ่าฮ่าก็เลยเกิดไอเดียเปิดร้านหอยขึ้นมาครับปีกว่าแล้วครับประมาณปีเข้าปีประมาณปี2เดือนครับได้ครับใช้ตังค์แค่ไม่เท่าไหร่เองผมเน้นทาร์เก็ตแบบธรรมดาคือเราเน้นแบบว่าทุกคนสามารถเข้ามาที่ร้านเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็มานี่ก็ไม่จำเป็นต้องกินหอยเพราะว่าเราตั้งร้านขึ้นมาคุณมากินอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าหอยเนี่ยมันไม่ใช่คุณกินแล้วอิ่มมาแล้วคุณมาสั่งร้านอื่นมาได้เลยเพราะที่นี่น้ำแข็งก็ฟรีอะไรก็ฟรีเลยกิจกรรมหมอส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกของเราคือเน้นเอนเตอร์เทนเต็มที่สนุกสนานมารับรองส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาเนี่ยคือมาแล้วสนุกมาแล้วแบบยิ้มได้ใครๆที่เครียดก็มาแล้วก็เน้นว่าเครียดเมื่อไหร่ก็แวะมาสถานีมีหอยอะไรนี่ครับกระแสตอบรับดีมากเลยนะจากเราคือเราไม่คิดว่าแบบแค่ขายหอยเนี่ยมันสามารถแบบคนมาแบบต่อคิวอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าด้วยความที่บอกว่าเราที่บอกเราขายด้วยความจริงใจเราไม่เราบอกเสมอว่าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าคือครอบครัวของเราเราคิดว่าลูกค้าคือพ่อแม่พี่น้องของเราเรากินของดีเขาก็ต้องกินของดีไม่ได้เป็นคือที่เราเน้นแต่งตัวอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพื่อเราสามารถเข้ากับทุกกลุ่มลูกค้าทุกวันนี้ต่ำๆเลยนะต่ำสุดก็ประมาณ 47,000 ต่อวันนะถ้าแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็อยู่ประมาณ70,000เนี่ยจริงๆพี่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายคืออย่างลูกค้าเวลาลูกค้าให้ติปให้อะไรเงี้ยเราจะไม่รับเพราะว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่แบบว่าขายเพื่อรวยเราตั้งใจตั้งแต่แรกเลยคือเราอยากเห็นเสียงหัวเราะคือเมื่อไหร่ที่ลูกค้ายิ้มเมื่อไหร่ที่ลูกค้าหัวเราะขึ้นมานั่นแหละคือแบบมันเป็นสิ่งที่มีค่ามันเวลาเราเหนื่อยเราก็ยอมมันรู้สึกว่าเรามีความสุขเป็นกันเองมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ถามว่ากุ้งและหอยเนี่ยสดจริงๆเลยหอยสดแล้วก็ตัวใหญ่อ่ะอ๋อรสชาติอร่อยน้ำจิ้มแซ่บเครียดเมื่อไหร่ก็แวะมาสถานีมีหอย